อยากให้เราเปิดไปในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ17แล้วเราจะให้เกียรติพระวจนะโดยการลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ17โอเคนะครับพร้อมไหมครับ1 2 3เพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอยกพระวจนะของพระองค์ขึ้นและเราทั้งหลายขอน้อมรับและขอเชื่อฟังในถ้อยคำของพระเจ้าเราเชื่อว่าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าจะไม่ตายไปแต่จะเกิดผลและออกผลดีอย่างมากในชีวิตของเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอชีวิตของเราทั้งหลายถูกเสริมสร้างบนรากฐานถ้อยคำหรือรากฐานพระวจนะของพระองค์ไม่ได้ถูกสร้างบนรากฐานของความเชื่อที่ผิดเพราะเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริงที่จะเปิดเผยแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราเองก็ไม่อยากจะพลาดแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นวันนี้ขอพระเจ้าโปรดทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายออกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้กระทำให้เราทั้งหลายได้เห็นความกระจ่างเห็นความชัดเจนเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ตอนนี้และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมผู้เทศและผู้ฟังทุกคนให้รับพระพรที่มาจากถ้อยคำของพระองค์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับก่อนเริ่มคำเทศนาผมอยากจะถามท่านว่ามีใครบ้างต้องการอยากจะรู้พระประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราบ้างครับยกมือขึ้นครับโอ้โหทุกคนอยากรู้หมดเลยนะครับมีใครบ้างต้องนอกจากรู้แล้วต้องการอยากจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากทราบน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและต้องการให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตของเราด้วยและในอีกมุมนึงผมก็เชื่อว่าคริสเตียนบางคนแม้ว่าเขาไม่อยากจะอยู่เพื่อพระเจ้าสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยพวกเขาเองก็ต้องการอยากจะทราบว่าน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้านั้นมีในชีวิตของเขาอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นพี่น้องครับแม้คนไม่อยากจะทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำแต่พวกเขาต้องการผลลัพธ์ที่พระเจ้าจะสามารถมอบให้กับเขาได้ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบอกให้ขยันทำงานหนักแต่คนเหล่านี้อาจจะไม่อยากจะทำเพราะว่าเหนื่อยต้องรอนานต้องใช้ความอดทนอุตสาหะต้องลำบากตรากตำเหงื่อไหลต้องอดทนแต่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการก็คืออยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากให้พระเจ้าอวยพรอยากมีเงินมากและต้องการอยากจะมีชีวิตที่มีเงินทองใช้จ่ายใช้สอยทุกวันมนุษย์นั้นชอบทางลัดที่จะไปสู่ความสำเร็จพี่น้องครับผมเชื่อว่าและผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของคนทุกคนในใจของมนุษย์ที่ต้องการการทรงนำที่ชัดเจนในชีวิตแต่นั้นเองประเด็นใหญ่หรือหัวข้อใหญ่ที่คนมักจะถามผู้นำหรือศิษยาภิบาลของท่านก็คือว่าอาจารย์พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของฉันคืออะไรในชีวิตของกับผมคืออะไรโดยเฉพาะในเวลาที่เขาต้องการคำตอบต้องการหาคำตอบพี่น้องคริสเตียนเหล่านั้นคงคิดว่าพระเจ้านั้นคงจะใส่ข้อมูลทุกอย่างดาวน์โหลดข้อมูลลงมาเลยพระองค์ตอนนี้มี 4G แล้วพระองค์ดาวน์โหลดลงมาเลยในหัวเพื่อให้ข้าพระองค์ทราบเดี๋ยวนี้ณบัดนาวบางคนไปหาผู้นำหรือไปหาศิษยาภิบาลเจอหน้าอาจารย์แล้วก็เล่าเรื่องที่เป็นของตัวเองให้ฟังประมาณ30วินาทีแล้วมีคำถามที่ยิ่งใหญ่ตามมาก็คือบอกว่าอาจารย์และพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในชีวิตของข้าพระองค์อย่างจากเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังศิษยาภิบาลก็ยืนงงไปสักพักนึงแล้วก็ตอบว่าไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จริงๆพี่น้องครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านนั้นมาถามและมาปรึกษาพี่น้องแม้แต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเองก็ต้องการการทรงนำจากสิ่งที่เขานับถือและเชื่อถือแต่นั้นในเมืองไทยจึงมีอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยในทุกยุคทุกสมัยอาชีพนั้นคืออาชีพอะไรครับอาชีพหมอดูโดยเฉพาะในปัจจุบันมีร่างทรงแปลกๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเราจะเห็นร่างทรงอะไรต่างๆที่ออกข่าวตามทีวีนะครับแล้วก็แต่ละคนก็หาจุดเด่นของตัวเองที่จะส่งออกมาในอนาคตเราจะเห็นร่างทรงโดเรมอนอยากจะได้อะไรหรือโนบิตะเอาออกมาให้ได้หมดเลยเราจะเห็นร่างทรงอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นนั่นเราก็เป็นความเชื่อของเขาที่เขาเชื่อแต่นั้นเองพี่น้องคนที่มาหาพระเจ้าหรือเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนก็เหมือนกันเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะติดตามพระเจ้าและอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรในชีวิตของเขาแต่ในชีวิตจริงนั้นมันไม่ได้ง่ายบางครั้งเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็เองก็ยังมีคำถามอย่างมากมายเกิดขึ้น
ในความคิดของเราคำถามเช่นจะเลือกเรียนอะไรดีจะแต่งงานกับใครดีจะไปทำงานที่ไหนดีในประเทศไทยหรือต่างประเทศดีจะลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวดีหรือไม่เอ๊ะถ้าออกมาแล้วจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดีแล้วถ้าเราลงทุนไปแล้วธุรกิจมันไปไม่ได้ล่ะชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเอ๊ะเราแต่งงานแล้วเราจะมีลูกดีหรือเปล่าเอ๊ะถ้ามีลูกจะมีกี่คนดีนะ1คนหรือ2คนหรือ3คนโอ้มันมีคำถามเยอะแยะเต็มไปหมดในชีวิตของท่านพี่น้องครับแต่ถ้าเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าหรือศึกษาพระคัมภีร์จริงเราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นต้องการให้เรารู้พระประสงค์ของพระองค์เอเมนมั้ยครับพระเจ้านั้นต้องการให้เรารู้แต่บางครั้งทำไมเราไม่รู้พระเจ้าพระองค์ทรงหัวมากเหรอสิ่งที่จะบอกกับเราพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายรู้แต่ทำไมคำถามยังทำไมเราจึงไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงหัวและพระองค์ทรงปิดบังพระองค์ทรงชอบปิดอะไรไว้ไม่ใช่แต่ในทางกันตรงกันข้ามพระองค์เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนของพระเจ้านั้นได้เห็นแต่บางครั้งทำไมเราไม่เห็นหูเราก็มีสองหูทำไมเราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมถามว่าใครต้องการทราบน้ำพระทัยพระเจ้าใครต้องการให้น้ำพระทัยพระเจ้าเกิดขึ้นจริงในชีวิตทุกคนยกมือหมดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรานั้นไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับเราจะสนุกได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะมีสันติสุขชั่วโคตรเอเมนไหมครับชั่วนิดนิรันดร์เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าเราไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ามันแค่สนุกเป็นแค่ชั่วคราวแต่ถ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเป็นยังไงครับสนุกชั่วชีวิตนิรันดร์ชั่วโคตรเลยพี่น้องครับสุดท้ายถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราศึกษาพระวจนะพระเจ้าเราจะทราบว่าการอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดเอเมนไหมครับสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆพี่น้องแต่คุณจะไม่สามารถอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าได้เลยหรือทราบน้ำพระทัยพระเจ้าได้เลยหากเรายังไม่เข้าใจว่าน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรหรือเรายังมีความคิดที่สับสนบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นวันนี้เองผมจึงอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้าอย่าตั้งใจฟังเสียงของมนุษย์แต่ขอให้ฟังเสียงของพระเจ้าที่พระองค์จะพูดกับท่านอย่างเจาะจงในวันนี้เอเมนไหมครับว่าน้ำพระทัยพระเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไรและลักษณะน้ำพระทัยพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรผมอยากให้พี่น้องตามมาด้วยกันครับประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าผ่านจาก3วงกลมหรือ3เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้วงกลมที่ 1.1 ก็คืองานของพระเจ้าหรือ God's work พี่น้องพูดพร้อมกันว่างานของพระเจ้านี่เป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดก็คืองานของพระเจ้างานของพระเจ้าคืออะไรเป็นแผนการของพระเจ้าสูงสุดเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำโดยพระองค์เองเป็นเหมือนกับพระประสงค์ของพระราชาสูงสุดที่มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกนี้หรือต่ออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับแผนการของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่จริงๆเป็นแผนการของพระองค์เป็นแผนการที่ดีบริสุทธิ์ชอบธรรมเพราะทางของพระองค์นั้นสมบูรณ์บริสุทธิ์ชอบธรรมดังนั้นทุกคนจึงสามารถวางใจในแผนงานของพระเจ้าได้แผนงานของพระองค์เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพดังนั้นแผนงานของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ดีมากและแผนงานของพระเจ้านั้นไม่มีใครหยุดยั้งได้มีคำหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องก็คือว่าไม่มีใครหยุดพระเจ้าได้ถ้าพระองค์จะทำเห็นไหมครับถ้าพระเจ้าจะทำไม่มีใครหยุดได้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าคุณจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือไม่ก็ตามถ้าพระเจ้าจะทำพระองค์ก็จะทำให้เกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นมันเป็นแผนงานของพระองค์ผมอยากให้พี่น้องดูตัวอย่างที่จะยกมาสัก 2-3 ตัวอย่างและเห็นตัวอย่างแรกพระเจ้าสร้างโลกพี่น้องครับพระองค์ไม่ได้ไปทำสัญญาอะไรกับใครหรือตกลงกับใครหรือในทางธุรกิจว่าพระเจ้าไม่ได้ไปเซ็น MOU กับใครบอกว่าโอ้ขออนุญาตสร้างโลกขึ้นมาสักหนึ่งใบนะจะอนุญาตหรือเปล่านะครับหรือขออนุญาตสร้างฟ้าสวรรค์ขึ้นมานิดหนึ่งนะพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าในปฐมกาลบทที่1พระคัมภีร์ได้บันทึกคำหนึ่งที่ขึ้นต้นในแต่ละหัวข้อคือว่าพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนี่คือเป็นแผนงานของพระองค์ทำโดยพระองค์เองไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องไปขอทำสัญญากับใครไม่ต้องไปขอความเห็นจากใครเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระองค์จะทำก็ไม่มีใครหยุดยั้งพระองค์ได้นี่คือตัวอย่างการสร้างโลกที่เราเห็นหรือตัวอย่างที่สองเราเห็นในชีวิตของคนคืออับราฮัมที่พระเจ้าบอกว่าเขาจะเป็นบิดาของชนชาติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำผ่านชีวิตของอับราฮัมพระเจ้าต้องการทำงานผ่านชีวิตของท่านทั้งที่อับราฮัมนั้นแก่แล้วอายุมากแล้วตอนที่ออกจากเมืองฮารานนั้นท่านอายุได้75ปีพี่น้องครับอับราฮัมนั้นต้องขนลูกขนเมียขนทุกสิ่งทุกอย่างเดินออกจากเมืองฮารา
ในปฐมกาลบทที่12ข้อ2ถึง3เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านี่คือแผนงานของพระเจ้าที่ผ่านมาทางชีวิตของอับราฮัมพระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์จะเป็นผู้กระทำและจัดเตรียมให้ทุกอย่างแม้ว่าเขาแก่แล้วแม้ว่าเขารู้สึกว่าอายุมากแล้วพี่น้องครับแต่พระเจ้าเลือกเขาแล้วพระเจ้าจะทำก็ไม่มีใครขัดได้เอเมนไหมครับพี่น้องแม้แต่ภรรยาของอับราฮัมก็หัวเราะบอกโอ้จะไปทำอะไรจะเป็นชนชาติใหญ่อายุ75เนี่ยฟันจะหลุดหมดปากอยู่แล้วเนี่ยฟันปลอมชุดที่สองก็ไปทำหรือยังซาร่าจะบอกแบบนี้พี่น้องครับไม่สนถ้าพระเจ้าเลือกจะทำพระองค์จะทำผ่านนี่คืองานของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่มีใครหยุดพระเจ้าได้หรือชีวิตของโมเสสที่เราเห็นก็เช่นกันพระเจ้าใช้เขาให้ไปทำงานต่างๆทั้งที่เขามีข้ออ้างอย่างมากมายเขาไม่ได้เก่งเขาไม่รู้ว่าจะไปโน้มน้าวฟาโรห์อย่างไรให้ปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์เขาไม่เก่งเลยพี่น้องครับในพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเจ้าบอกเหตุและผลว่าทำไมต้องไปเอาอิสราเอลออกพระเจ้าบอกว่าเราได้ยินเสียงร้องเราได้เห็นความทุกข์ยากของโอนอิสราเอลที่ร้องทูลต่อเราเสียงนั้นมาถึงพระกันของเราแล้วนี่แหละจึงเป็นเหตุทำไมเราจึงมาใช้เจ้าเราจึงมาเลือกเจ้าที่จะให้ไปปลดปล่อยอิสราเอลออกไปพี่น้องครับโมเสสบอกว่าพูดไม่เก่งทำอะไรไม่ได้เลยพระเจ้าทำอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าเขียนแผนให้เลยว่าจะทำอะไรบ้างนอกจากเขียนแผนแล้วพระองค์ยังเขียนสคริปต์ให้ไปพูดด้วยเจ้าจงไปพูดแบบนี้กับฟาโรห์เจ้าจงไปพูดแบบนี้กับผู้ใหญ่ในอิสราเอลเขียนสคริปต์ให้เลยพูดไม่เก่งใช่ไหมเดี๋ยวเขียนสคริปต์ให้แผนการของเราต้องทำสำเร็จทำทุกวิธีทางเลยนี่คือในสิ่งที่พระเจ้าทำนอกจากเขียนสคริปต์ให้แล้วพระองค์ยังบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยว่าถ้าเจ้าไปพาคนอิสราเอลออกนะฟาโรห์จะใจแข็งกระด้างนะเมื่อฟาโรห์ใจแข็งกระด้างเขาจะไม่ยอมโมเสสรู้เหตุการณ์นี้ล่วงหน้าแล้วครับเพราะพระเจ้าบอกแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะช่วยเจ้าและเราจะอยู่กับเจ้าเพราะนี่คือมันเป็นแผนงานของเราที่เราจะต้องทำให้สำเร็จอพยพบทที่3ข้อ11ถึง12โมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โหถ่อมตัวมากเป็นใครก็ไม่รู้พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้และอพยพบทที่3ข้อ19ถึง20เรารู้แล้วว่ากษัตริย์อียิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ล่วงหน้าเว้นแต่จะถูกบังคับด้วยมืออันเข้มแข็งของเราเราจะเหยียดมือออกทำลายอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์ทุกอย่างที่เราจะทำท่ามกลางประเทศนั้นหลังจากนั้นกษัตริย์ก็จะยอมปล่อยพวกเจ้าไปพี่น้องและพระเจ้าทำอะไรบ้างครับพระองค์บอกว่าพระองค์จะทำเองพระองค์บอกว่าพระองค์จะกดดันฟาโรห์และทำทุกวิถีทางและพระเจ้าก็ทำสำเร็จเพราะงานของพระเจ้านั้นต้องสำเร็จพี่น้องครับเห็นหรือไม่ครับว่าถ้าพระเจ้าจะทำก็ไม่มีใครหน้าไหนมาขัดขวางพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างๆว่าถ้าพระเจ้าจะทำไม่มีใครขัดขวางได้แม้ว่าเราอายุมากแม้วันนี้เราอายุมากไม่ต้องพูดตามก็ได้นะครับแม้วันนี้ว่าท่านอายุมากแม้วันนี้ว่าท่านไม่ครบ32ประการแม้วันนี้ว่าท่านอยู่ในอาการที่เจ็บป่วยแม้วันนี้ว่าท่านรู้สึกว่าท่านยากจนเหลือเกินไม่มีเงินไม่มีทองแม้วันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสายตาใครเลยเป็นมิสเตอร์เป็นมิสซิสโนบอดี้ก็คือไม่มีใครเลยไม่มีใครมองเห็นเลยพี่น้องครับถ้าพระเจ้าจะใช้ท่านใครก็หยุดไม่ได้เอเมนไหมครับอย่าไปสนใจว่าวันนี้เราอยู่ในสถานะไหนสนใจว่าถ้าพระเจ้าจะใช้แล้วท่านจะไปหรือเปล่าถ้าท่านไปท่านก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือแผนงานของพระเจ้าที่อยากให้พี่น้องเข้าใจหรืออีกตัวอย่างหนึ่งการกำเนิดของพระเยซูมันจะเป็นไปได้ไงที่อยู่ดีๆหญิงคนหนึ่งจะตั้งท้องโดยที่ไม่ได้ผ่านการร่วมรักกับอีกผู้ชายเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าให้หญิงมารีนั้นเกิดครรภ์พี่น้องมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนั่นคือแผนงานของพระเจ้าถ้าพระองค์จะทำการอัศจรรย์แค่ไหนพระเจ้าก็ทำได้หรือการสิ้นพระชนของพระเยซูมีบางคนบอกว่าพระเยซูตายเพราะใครตายเพราะยูดาสโน ไม่ใช่เลยไม่ได้ตายเพราะยูดาสถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นยูดาสจะเป็นคนชี้ว่านี่คือพระเยซูไปจับตรึงเลย
ี่น้องเราไปศึกษาพระคัมภีร์ในกิจการบทที่2ข้อ22ถึง23ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติอิสราเอลขอฟังคำของข้าพเจ้าคือพระเยซูชาวนาซาเรตเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอิจฉริตการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้นท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่ท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูนี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสียพี่น้องครับแผนการของพระเจ้าคือพระเยซูต้องถูกตึงแต่พระองค์ใช้ยูดาสมีส่วนร่วมในแผนการเท่านั้นเองพระเยซูสิ้นพระชนม์ไม่ใช่เพราะยูดาสที่อายัดแต่เพราะพระเจ้ากำลังทำแผนการของพระองค์ให้สำเร็จตอนนี้ประเด็นคือยูดาสมอบพระเยซูให้ถูกตึงกางเขนแต่จริงๆแล้วพระเจ้าวางแผนการไว้ล่วงหน้าพี่น้องครับจากตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นแล้วไม่มีใครหยุดพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าจะทำเองไหมครับนี่คืองานของพระเจ้าที่ท่านต้องเข้าใจในวงกลมวงแรกวงกลมวงที่2 1.2 1.2 ก็คือนอกจากงานของพระเจ้า God work แล้วเราเห็น God way ก็คือวิถีทางของพระเจ้าวิธีทางของพระเจ้าบางคนเรียกว่าอาจจะเป็นพระบัญญัติของพระเจ้าหรือพูดง่ายๆคือทางที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตไปนั่นเองพี่น้องครับทางของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นพระเจ้าเรียกให้เราบริสุทธิ์ให้เราเป็นคนที่รักคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นทอมต้นนี่คือยกตัวอย่างทางของพระเจ้าทางของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ชัดเจนไม่คลุมเครือไม่เทาๆพระองค์ฟันธงแน่นอนไม่โอนเอียงเที่ยงตรงชัดเจนแรงยิ่งกว่า 4G อย่างที่ประมูลกันเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้นี่คือทางของพระเจ้าพี่น้องครับการที่ผมบอกว่าชัดเจนนั้นไม่ได้หมายความว่ามันง่ายนะที่จะเดินตามบางครั้งมันก็ยากเช่นเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าห้ามล่วงประเวณีแปลว่ามันชัดเจนคือห้ามล่วงประเวณีไม่มีเทาๆพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าห้ามล่วงประเวณีมันง่ายไหมมันไม่ง่ายนะบางครั้งมันถูกล่อลวงมันถูกอะไรเต็มไปหมดเลยในโลกแห่งความบาปพี่น้องเหตุฉะนั้นนะผู้ชายนะครับกางเกงของท่านรักษาไว้ดีๆอย่าให้มันหลุดไปให้กับหญิงหลายคนแต่ขอให้มีเฉพาะผู้หญิงคนเดียวเอเมนไหมครับก็คือคนที่พระเจ้าเลือกให้กับท่านดังนั้นเองพี่น้องครับบางครั้งมันรู้สึกว่ามันชัดเจนนะแต่มันก็ยากเช่นเดียวกันพระเจ้าบอกให้เราจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจงให้อภัยจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีพระเจ้าบอกให้ออกไปสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาในมัทธิว28ข้อ19ถึง20นี่คือ God way ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำบอกไว้หมดแล้วในพระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์บางคนไม่รู้บอกว่าทางของพระเจ้าเป็นยังไงฉันไม่ทราบพี่น้องแสดงว่าไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยคนเหล่านี้พี่น้องครับนี่คือวิถีของพระเจ้าคือพระบัญญัติของพระเจ้าคือทางที่พระเจ้าต้องการจะให้เรานั้นดำเนินชีวิตไปคำถามที่สำคัญจึงเกิดขึ้นว่าวันนี้ท่านได้ดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าหรือไม่หรือถ้าเดินแล้วเดินบ่อยแค่ไหนเดินเดินหยุด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 พักๆขอหลบก่อนพระองค์ขอพักก่อนหรือตั้งใจเดินอย่างเต็มที่หรือเดินแบบระแวดระวังในการรักษาทางของพระเจ้าโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เป็นพระผู้ช่วยในทุกช่วงเวลาพี่น้องครับแน่นอนอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่ามันไม่ง่ายแต่ผมเชื่อว่าเมื่อท่านตั้งใจและพึ่งพาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยจะช่วยท่านให้ท่านสามารถทำได้แน่นอนนี่คือเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่พระเจ้าบอกไว้นั่นคือวงกลมวงที่สองนอกจากเรารู้งานของพระเจ้าเรารู้ทางของพระเจ้าที่อยากแก้เลยอันที่สามคือน้ำพระทัยพระเจ้า God will หลายคนมักสับสนระหว่าง God will กับการทรงนำส่วนตัวหรือเราเรียกว่า personal guidanceบางคนบอกว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยในชีวิตผมอย่างไรนะที่จะให้ทำงานนู้นใช้ทำงานนี้พี่น้องอันนั้นอาจจะเป็นการทรงนำส่วนตัวในชีวิตของท่านคำว่า God will ก็คือใจของพระเจ้าเป็นยังไงหลายคนบอกว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยของพระองค์ต่อชีวิตท่านไงเริ่มเอาสองคำมาเป็นไงครับมารวมกันแล้วแต่นั้นเองในที่นี้ผมอยากจะอธิบายให้ชัดเจนว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้านั้นใจลึกๆของพระเจ้าเป็นอย่างไรพี่น้องครับการทรงนำในส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกไปคือพระเจ้าใช้โมเสสและพระองค์นำโมเสสก็คืออะไรครับว่าโมเสสบอกไม่รู้จะทำยังไงพระองค์บอกว่า1 2 3ทำแบบนี้1 2 3ไปพูดแบบนี้
และเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนั้นนั่นคือเป็นการนำส่วนตัวของใครครับโมเสสเช่นเดียวกันโยชวาเวลาจะออกไปรบไปอธิษฐานถามพระเจ้าก่อนบอกพระเจ้าควรจะไปดีหรือไม่ดีถ้าพระเจ้าบอกให้ไปก็ไปรบก็ชนะถ้าพระเจ้าบอกไม่ไปก็ไม่ไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นการทรงนำส่วนตัวของแต่ละคนพี่น้องก็ต่างกับน้ำพระทัยหรือใจของพระเจ้าหรือ God Will ที่อยู่ข้างในในตอนนี้พี่น้องครับพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าถ้าท่านแต่งงานแล้วท่านจะมีลูก1คนดีหรือ2คนดีหรือ3คนดีพระคัมภีร์ไม่ได้พูดไว้แต่ถ้าเกิดพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะมีลูก3คนนั่นแหละเราก็มีลูก3คนถ้าเกิดว่าเรารับการทรงนำจากพระเจ้าแบบนั้นแต่นั้นเองในวงกลมที่3นี้ในมุมมองของมนุษย์หรือในมุมมองของคนทั่วไปจะมีอยู่3คําที่มักจะถามเสมอๆที่มนุษย์มักจะถามพระเจ้าเสมอคือ 1. คำว่าเมื่อไหร่ก็คือคำว่าเวนพระเจ้าเราควรจะย้ายขายบ้านเมื่อไหร่ดีผมควรจะขอแต่งงานกับเธอคนนี้เมื่อไหร่ดีผมจะย้ายงานเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่เราจะหลุดจากความทุกข์ทรมานใจแบบนี้เสียทีขอพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์คืออะไรเริ่มมาผสมกันแล้วนี่คืออันแรกอันที่2คือที่ไหนฉันควรจะเรียนต่อที่ไหนดีมหาวิทยาลัยไหนดีเราควรจะสร้างครอบครัวอย่างไรดีที่ไหนดีเราควรจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนดีฉันควรจะทำงานที่ไหนดีนี่คืออันที่สองอันแรกคือ when อันที่สองคือ where เมื่อไรที่ไหนประเด็นที่สามคืออะไรก็คือ what อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนี่คือสิ่งที่มนุษย์มักจะถามพี่น้องครับสิ่งที่คนมักจะถามถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและคนก็สับสนเพราะมันมีทางเลือกมากมายเหลือเกินและเราก็ต้องการที่จะไม่พลาดจากน้ำพระทัยของพระองค์จริงไหมครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเมื่อเราพลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้ามันแย่มากจริงๆในชีวิตมันสุขแค่ชั่วคราวแต่มันจะทุกข์ชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกันพี่น้องในจังหวะที่เราต้องการคำตอบในจังหวะที่เราต้องการตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจพลาดมันเป็นความทุกข์จริงๆที่เกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆเช่นเรื่องชีวิตคู่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้เป็นคู่ของเราพี่น้องครับบางคนอาจจะเกิดการเขาเรียกว่ามีความคิดที่เป็นฟิกเลยว่าคนนี้แน่ๆเลยต้องเป็นคู่ของเราเพราะอะไรเมื่อคืนอธิษฐานผูกมัดไปแล้วมัดไปทั้ง3รอบด้วยเชือก3เกลียวจากในพระคัมภีร์เลยเชือก3เกลียวยังไงก็มัดแน่นแน่นอนไม่หลุดแน่นอนเลยเชื่ออย่างนั้นอาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวมีเพียงคนนี้เท่านั้นลุงขึ้นเป็นไงครับได้การ์ดเชิญไปงานแต่งงานของเขาเอาเศร้าเลยคนนี้เพิ่งผูกมัดเอ๊ะแสดงว่าเราพลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคนนี้พี่น้องครับถ้าเกิดท่านมีความคิดแบบนั้นนะยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่ามีเพียงคนเดียวท่านนั้นคนนี้ที่ท่านคิดว่าท่านจะแต่งงานด้วยสมมุติว่าท่านคิดว่าท่านจะแต่งงานกับสวีวีวีแต่ว่าท่านในชีวิตจริงท่านกลับไปไงครับท่านกลับไปแต่งงานกับแสวแว่แวแทนโอ้แล้วอย่างนี้สวีวีวีคนที่มาแต่งงานกับสวีวีวีก็พลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนกันโอ้แล้วลูกที่ออกมาจากสวีวีวีกับสแวแวแวนี่ก็เป็นไงครับโอ้พลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าหมดเลยลูกที่ออกมานี่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าหมดเลยเพราะท่านคิดว่าท่านพลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าและท่านก็ทุกข์ทรมานอยู่นะพระเจ้าไม่อวยพรฉันหน้าตาฉันไม่ดีตรงไหนโอ้พระองค์หน้าตาฉันดีดีเนี่ยถ่ายรูปผ่าน360องศาแล้วพระองค์ก็น่าจะเห็นเอาไปโชว์ให้พระองค์เห็นสิวเซียนไม่มีหน้าเนียนเรียบบางคนแต่งหน้าเรียบดั้งเด้งหายหมดเลยหน้าเรียบมากพระองค์ฉันผิดอะไรบางคนอาจจะคิดแบบนั้นนี่คือความเข้าใจผิดของเราแล้วทำให้เราทุกข์ทรมานมากว่านี่คงไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าหรือเป็นน้ำทำไมพระองค์ทำกับฉันแบบนี้เพราะว่าความคิดเราผิดเพราะว่าความคิดเราไม่ถูกต้องพี่น้องครับด้วยความเข้าใจผิดของเราอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าทุกข์ทรมานเหลือเกินบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยพระองค์เย็นนี้เราจะกินข้าวอะไรดีโอ้ขนาดกินข้าวยังต้องถามพระองค์เลยเนี่ยพี่น้องครับคนมากมายกำลังตกอยู่ในกักขังนี้ในการที่จะรู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้านั้นทำงานอย่างไรจำไปสับสนกับการทรงนำส่วนตัวของตัวเองพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งนี้แล้วถ้าเราไม่ได้ทำเราพลาดจากน้ำพระทัยแล้วเราคิดว่าพระเจ้าไม่อวยพรเราเราคิดว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างเจาะจงเฉพาะเราในเรื่องนี้เพราะเราคิดผิดพระเจ้าพูดกับเราไม่มีแผนสองเลยเหรอพระองค์พี่น้องครับถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นงานของพระเจ้าที่เป็นแผนงานหรือน้ำพระทัยของพระเจ้ายังไงท่านก็จะไม่พลาด Amen. พี่น้อง
จำโยนาได้ไหมครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเคลียร์มากชัดมากโยนาพระเจ้าบอกว่าให้ไปไหนครับโยนาไปนีนาเวทางนี้นะโยนานีนาเวอยู่ทางนี้โยนารู้สึกยังไงครับไม่เอาพระองค์ไปทางนี้ดีกว่าสุดท้ายโยนาไปทางนี้นั่งเรือไปอีกที่หนึ่งเป็นยังไงครับถ้าแผนงานของพระเจ้าต้องให้โยนาไปโยเวไปนีนาเวผมเริ่มสับสนแล้วเนี่ยผมจะไปไหนดีเนี่ยผมไปข้างหน้าดีกว่าเป็นยังไงครับพี่น้องครับยังไงโยนาก็ต้องไปนีนาเวจะไปด้วยเรืออย่างสง่างามหรือจะไปด้วยการเอาปลามาฮุบแล้วไปคายไว้ยังไงก็ต้องไปเอเมนไหมครับยังไงก็ต้องไปเพราะนี่คือเป็นแผนงานของพระเจ้านี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นพี่น้องครับบางครั้งหลายคนบอกว่าเราพลาดจากน้ำพระทัยเราพลาดจากแผนงานพระเจ้าเราก็เศร้าแล้วไม่ทำอะไรเลยพี่น้องครับดังนั้นเองผมจึงอยากจะให้ท่านทราบว่าเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลบอกว่าแผนงานของพระเจ้าพระเจ้าเป็นหัวของทุกสิ่งเปาโลอาจารย์เปาโลพูดว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตโดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและอยู่ในทุกสิ่งที่เราได้กระทำสิ่งที่เรากระทำนั้นก็เป็นอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่ไม่ผิดพระคัมภีร์เหมือนในโคโลสีบทที่3ข้อ17และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้นพี่น้องครับบางครั้งเราใช้ชีวิตโดยการหาว่าเมื่อไรพระเจ้าที่ไหนนะพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าพี่น้องเราจะรู้สึกทรมานใจมากเพราะมันมีหลายออปชันหลายทางเลือกเหลือเกินถ้าผมอยากจะบอกท่านแบบนี้ว่าศูนย์กลางของการที่จะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าหรือ God View ก็คือเราควรต้องรู้ก่อนว่าทางของพระเจ้า God Way คืออะไรและเมื่อเรารู้ทางของพระองค์พระองค์จะนำเราไปสู่น้ำพระทัยพระเจ้าเองเอเมนไหมครับมันง่ายกว่าไหมครับท่านต้องรู้ God Way ก่อนพี่น้องครับไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำพระเจ้าไม่ได้สนใจเหมือนอย่างที่มนุษย์สนใจว่าอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่อะไรแต่พระเจ้าสนใจมากกว่าคือมีอีก2คำก็คือคำว่าอย่างไรก็คือคำว่า how เช่นถ้าเกิดเราเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วคุณจะทำตัวอย่างไรพระองค์ไม่สนใจว่ามหาลัยนั้นเป็นมหาลัยอะไรสถานที่ทำงานนั้นเป็นสถานที่ทำงานอะไรถ้าเราเข้าไปทำงานในที่นั้นแล้วท่านทำตัวอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสนใจพระเจ้าสนใจว่าทำไมมากกว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นทำไมคุณถึงไปทำงานมากกว่าว่าคุณไปทำงานที่ไหนพระองค์ถามเข้าไปในเบื้องลึกถึงจิตใจของท่านพระเจ้าสนใจว่าใครมากกว่าอะไรใครในที่นี้คือตัวเราความเป็นตัวเรามากกว่าเหมือนกับพระเจ้าสนพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้ารักคนทุกคนแต่พระเจ้าเกลียดความบาปที่เราทำคล้ายๆกันแบบนั้นพระเจ้าสนใจตัวเราแต่นั่นเองผมอยากจะแนะนำว่าน้ำพระทัยพระเจ้านั้นมันเรียบง่ายซิมเปิลเรียบง่ายจริงๆแค่ว่าเมื่อคุณเดินอยู่ในทางของพระองค์คุณจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอเอเมนไหมครับแต่นั่นเองการเดินอยู่ในทางของพระเจ้าชัดเจนไหมครับชัดเจนก็คือสิ่งที่พระเจ้าอยากแค่ดำเนินตามคือดำเนินตามพระคัมภีร์พระวจนะพระเจ้าพี่น้องครับผมเชื่ออย่างจริงๆว่าท่านอยากรู้น้ำพระทัยพระเจ้าน้อยกว่าที่พระเจ้าอยากให้ท่านรู้เหรอครับพระองค์อยากให้ท่านรู้และเราก็อยากรู้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถามว่าก่อนที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้ท่านรู้นั้นท่านเดินตามพระเจ้าแค่ไหนพระองค์นั้นอยากให้ท่านเดินตามพระเจ้าเพื่อจะให้ท่านได้รู้ถึงเหตุและผลและมีความรู้สึกร่วมแล้ววันหนึ่งพระองค์จะเปิดเผยให้ท่านได้เข้าใจเพราะว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นไงครับสมบูรณ์หมดจดเหมือนดาวิดได้พูดไว้ใน2ซามูเอลบทที่22ข้อ31ฝ่ายพระเจ้าพระมันคาของพระองค์นั้นบริสุทธิ์หมดจดพระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโลกของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ทางของพระเจ้านั้นสมบูรณ์บริสุทธิ์หมดจดพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระองค์พระเจ้าก็จะนำไปสู่น้ำพระทัยของพระองค์แต่คนส่วนใหญ่กลับมุ่งค้นหาน้ำพระทัยพระเจ้ามากกว่าการเดินตามทางของพระเจ้าโมจะถามว่าอะไรเมื่อไรอย่างไรพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังในวิถีทางของพระองค์ก่อนมากกว่าการที่จะไปก่อนที่จะไปรู้ว่าวิวของพระเจ้าหรือใจของพระเจ้านั้นคิดอย่างไรวันนี้เราต้องลำดับความสำคัญใหม่
พี่น้องบอกคนข้างๆว่าอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าแล้วจะพบน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าขอให้พี่น้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าเชื่อใจและวางใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์คงไม่ปล่อยให้ท่านไปทำอะไรที่แบบโอ้โหผิดมากมายพี่น้องขอยกตัวอย่างนะครับในฐานะพ่อลูกอ่อนผมมีลูกไอ้ตอนนี้อายุ6เดือนเขาก็เริ่มคลานเริ่มอะไรแล้วเราก็มีบริเวณให้เขาอยู่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่เป็นแผนงานของเราแผนการของผมที่บอกว่าลูกอยู่ในบริเวณนี้นะอย่าออกไปไหนนะเพราะว่าถ้าออกไปตรงนี้แล้วตกเตียงแน่ๆหรือออกไปตรงนี้แล้วมันสกปรกเราก็จะมีของเล่นอะไรให้เขาเด็กเป็นยังไงครับเขาก็เล่นไปเรื่อยๆบางทีเขาก็เล่นสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีเขาก็จะออกไปนอกทางที่เราวางไว้ระหว่างนั้นพ่อแม่ดูอยู่ไหมครับดูพอเขาออกไปอย่างนอกทางหน้าที่ของพ่อแม่คือวิ่งไปแล้วไปเตะกลับเข้ามาไหมครับไม่ใช่วิ่งไปแล้วก็ไปอุ้มลูกมาเอาลูกอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเริ่มเห็นทางชัดเจนยังครับบางครั้งเราก็อาจจะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนั้นแหละบางทีเราก็ทำอยู่ในแผนงานบางทีเราก็ออกไปแต่ถ้าพระเจ้าอยากจะให้ท่านเป็นอย่างไรน้ำพระทัยพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นอะไรพระองค์จะพาท่านมาเองพระองค์จะนำท่านมาเองขอให้เราวางใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง6จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นชัดเจนไหมครับเป็นคำสั่งไหมครับเคลียร์ไหมครับพระเจ้าไม่บอกจงหรือถ้าท่านไม่สบายใจก็ค่อยๆไปก็ได้นะหรือไม่แน่ใจก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะพี่น้องพันธุ์พี่บอกจงเลยชัดเจนพระเจ้าบอกให้เรามอบถวายทางไว้กับพระองค์พระเจ้าสนใจเราจริงๆพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้ท่านได้เห็นและให้ท่านได้เข้าใจจาก3วงกลม3อย่างนี้พี่น้องมาสู่ประการที่2ลักษณะบางประการของน้ำพระทัยพระเจ้าเราเห็นแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เรียกว่าเป็น God Work และเราเห็นทางของพระเจ้าที่อยากจะให้เราเดินเราเรียกว่า God Way และเรารู้แล้วว่า God View ใจของพระเจ้าคืออะไรมันแตกต่างจากการทรงนำส่วนตัวอย่างไรและท่านจะพบใจพระเจ้าว่าเป็นยังไงนั้นท่านต้องอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วพระองค์จะนำมาสู่น้ำพระทัยของพระองค์เราจากวงกลม3อย่างที่อธิบายไปเรามาดูลักษณะบางประการน้ำพระทัยพระเจ้า1น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันมากกว่าอนาคตเราใช้ชีวิตอย่างไรในปัจจุบันไม่ใช่ว่าในอนาคตเราจะใช้ชีวิตเมื่อไหร่ในชีวิตอย่างไรแต่ณปัจจุบันนี้พี่น้องครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดพี่น้องครับไม่ใช่อะไรก็ตามที่เราจะทำในอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ขอให้เราทำด้วยวิธีการของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นน้ำพระทัยของพระองค์เราต้องการจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้ามากกว่าที่จะดำเนินชีวิตตามแบบวิถีของพระองค์พี่น้องแต่เราจะไม่พบน้ำพระทัยพระเจ้าเลยถ้าเราไม่ทำสิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์นั่นคือ God Will พระเจ้าจะดูในสิ่งที่เราทำตอนนี้ไม่ใช่ในอนาคตคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้พี่น้องตัวอย่างที่ชัดเจนตัวอย่างนึงคือโมเสสพบพุ่มไม้ที่มีเปลวไฟและพระเจ้าก็ตรัสกับเขาในอพยพบทที่3ข้อ1ถึง3อยากจะให้ตัวนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นฝ่ายโมเสสเมื่อเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธพ่อตาผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนได้พาฝูงแพะแกะไปทางตะวันตกของถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบโมเสสก็ดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าตามวิถีของเขาไปเรื่อยๆเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยข้อ2บอกว่าทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟโมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหม้ไปโมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าเหตุไฉนพุ่มไม้จึงไม่ไหม้ไฟนั่นคือตอนที่พระเจ้าเรียกเขาคนส่วนมากจึงมักจะค้นหาแต่เปลวไฟเปลวไฟคืออะไรเปลวไฟอยู่ที่ไหนและไม่สนใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันณปัจจุบันพี่น้องครับถ้าวันนี้ท่านสนใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันตามทางของพระเจ้าเดี๋ยวเปลวไฟมันมาเองเอเมนไหมครับเดี๋ยวเปลวไฟมันจะไหม้ให้เห็นเอง
โมเสสไม่ได้ไปค้นหาเลยวันนี้เยโธครับขออนุญาตไปเลี้ยงแพะแกะฝั่งนี้นะครับเพราะว่าภูเขานี้เคยไปแล้วไม่เคยเห็นเปลวไฟอะไรเลยนั้นจะขอไปฝั่งนี้แล้วกันเผื่อจะมีเปลวไฟเกิดขึ้นบ้างไม่ได้อย่างนั้นก็เลี้ยงไปตามธรรมชาติธรรมดานี่แหละแต่เปลวไฟมันมาเองนั่นคือโมเสสคำว่าเปลวไฟในพุ่มไม้ผมอยากจะเทียบเหมือนกับกอดวิลแต่ว่าการเลี้ยงดูแกะตามวิถีผมอยากจะบอกเทียบเหมือนกับกอดเวย์หรือทางของพระเจ้าวันนี้พี่น้องน่าจะเห็นตัวอย่างนี้ได้อย่างชัดเจนดังนั้นเองน้ำพระทัยของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องของปัจจุบันว่าณปัจจุบันนี้ท่านแต่ละคนหรือรวมทั้งผมด้วยดำเนินชีวิตอย่างไรดำเนินชีวิตตามอย่างที่พระเจ้าอยากให้ดำเนินชีวิตหรือไม่แล้วน้ำพระทัยพระเจ้าจะชัดเจนในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับ2น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องของแรงจูงใจมาก่อนการกระทำพี่น้องครับพระองค์สนใจเหตุผลของการเลือกของเราหรือแรงจูงใจในที่นี้ก็คืออย่างที่บอกคือคำว่าหูและวายที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกมากกว่าว่าจะเลือกทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอาจารย์เปาโลบอกว่าทำทุกสิ่งในนามพระเยซูแปลว่าทำด้วยความมั่นใจในนามพระเยซูเชื่อในสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่ให้กับเราในฐานะผู้ติดตามพระองค์นั่นคือแรงจูงใจที่เราจะทำเพื่อพระเจ้าอย่างที่อ่านไปในโคลสีบทที่3ข้อ17และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าวันนี้ถ้าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะเป็นนักเทศเพราะว่าได้ยืนอยู่ต่อหน้าคนแล้วรู้สึกมันเท่ดีมีไฟสองหน้าก่อนจะมีไฟสองหน้าก่อนจะขึ้นเวทีมีคนเอาแป้งมาปะหน้าให้แป๊ะ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 โอ้โหเผื่อหน้าจะได้ไม่มันรู้สึกเท่จังเลยที่อยู่วันนี้นี่ถ้าเป็นแรงจูงใจของผมพี่น้องครับผมจะล้มลงอย่างแน่นอนถ้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าโอ้อาจารย์เทศแย่มากอาจารย์โอ้โหวันนั้นเทศไปผมเส้นที่52อาจารย์งอกมากโผล่มาโอ้รู้สึกได้คอมเมนต์รู้สึกเป็นไงครับแรงจูงใจความเท่หายไปเลยแต่ถ้าวันนี้แรงจูงใจเราคืออยากจะกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าอย่างชัดเจนอย่างถูกต้องถึงแม้มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยแต่เรามั่นใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าจะให้กำลังใจเราและเรายังจะเดินอยู่ในทางนั้นได้เอเมนไหมครับวันนี้ขอให้พระเจ้าสนใจแรงจูงใจแรงจูงใจถูกวิธีการก็จะถูกและสุดท้ายก็จะถูกน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าจึงเป็นเรื่องแรงจูงใจมาก่อนที่ท่านว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนั่นคือประการที่สองประการที่สามสุดท้ายน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าสถานที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรคุณจะไปที่ไหนถ้าพระเจ้ามีแผนการของพระองค์สลับคุณนะครับพี่น้องก็ทำเถอะคุณคิดว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสถานที่ยศใหญ่เราจะไปที่ไหนนี่คือเรากำลังคิดแบบนั้นเราอาจจะพลาดน้ำพระทัยพระเจ้าก็ได้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้พระเจ้านั้นรักเรามากจริงๆพระองค์สนใจเราที่เป็นตัวบุคคลมากกว่าสถานที่เราอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้ารักเรามากรักเรามากที่สุดเหมือนในโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามอะไรครับพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้ารักเรามากพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่ดีมากพระธรรมตอนนี้กำลังจะบอกเราว่าบางครั้งนะครับแม้เราเดินอยู่นอกทางของพระเจ้าแม้เราเดินอยู่นอกกอดเวย์ของพระเจ้าพี่น้องครับแต่คุณจะไม่หลุดไปจากความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้าก็จะนำกลับมาอยู่ดีเหมือนพ่อที่ไปแล้วอุ้มลูกกลับมาเพราะความรักลูกไม่อยากให้ลูกนั้นไปพบกับสิ่งที่เป็นอันตรายนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจจริงๆพระเจ้าสนใจความเป็นมนุษย์สนใจตัวบุคคลสนใจตัวเราทั้งหลายพี่น้องครับงานของพระเจ้าเป็นเหมือนวงกลมภาพใหญ่นั้นอยู่และน้ำพระทัยพระเจ้าก็ได้อยู่วงกลมในภาพใหญ่นั้นและทางของพระเจ้าก็อยู่ในวงกลมภาพใหญ่นั้นบางครั้งแม้เราจะหลงเจินไปบ้างบางครั้งแม้เราจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไปบ้างสุดท้ายพี่น้องครับความรักของพระองค์พระองค์ก็จะสอนเราและนำเรากลับมาถ้าท่านไม่ใจแข็งกระด้างหรือปฏิเสธพระเจ้านะครับต้องมีเงื่อนไขนี้ถ้าเราไม่ปฏิเสธพระเจ้าหรือถ้าเราไม่ปฏิเสธความรักการช่วยเหลือของพระเจ้าหรือความรักของพระเจ้าเราก็จะกลับเข้ามาสู่แผนการและน้ำพระทัยของพระองค์เสมอวันนี้ขอให้ท่านสบายใจวันนี้ขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้ารักท่านมากจริงๆเอเมนไหมครับนี่คือแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าและ
พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อในชีวิตของแต่ละท่านถ้าใครบางคนไม่มีความชัดเจนที่พระเจ้ามาบอกว่าให้ไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งที่ท่านทำได้ดีที่สุดก็คือดำเนินตามวิถีทางของพระเจ้าแล้วพุ่มไม้ไฟหรือน้ำพระทัยจิตใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีพระประสงค์ต่อเราพระองค์จะเปิดเผยให้ท่านทราบเองหวังว่าในปีนี้และปีข้างหน้าปีนี้จะสิ้นสุดแล้วและปีข้างหน้าทุกท่านจะได้ทราบว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าและยังเดินอยู่ในทางของพระเจ้าและไม่เพียงแค่นั้นเราจะพาอีกหลายคนมาอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับบอกเลยครับว่าถ้าพระเจ้าจะทำอะไรถ้าพระองค์จะทำถ้านั่นเป็นแผนการของพระเจ้าไม่มีใครหยุดได้เอเมนไหมครับผมเชื่อว่าพระเจ้าใช้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ผมเชื่อว่าท่านจะทราบน้ำพระทัยพระเจ้าได้เมื่อท่านเดินอยู่ในทางของพระเจ้าและท่านจะไม่เครียดอีกต่อไปขอให้ทุกคนได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าขอให้ทุกคนได้เห็นว่าพระเจ้านั้นมีพระประสงค์อย่างชัดเจนอย่างไรเมื่อเราเดินตามทางของพระเจ้าอย่างดีที่สุดขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าแผนงานของพระเจ้าเป็นแผนงานที่ยิ่งใหญ่เป็นแผนงานที่ดีและเรารู้ว่าถ้าพระองค์จะทำสิ่งใดพระองค์มีสิทธิอำนาจที่ชอบทำที่จะกระทำให้เกิดขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่พระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะกระทำให้เกิดขึ้นนั้นไม่ได้นำความทุกข์มาให้กับเราแต่นำสวัสดิภาพมาให้กับเราเราจึงมั่นใจเพราะพระองค์ไม่ทำอะไรที่ขัดกับพระลักษณะของพระองค์พระองค์ทรงมีความรักพระองค์ทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าทรงชอบธรรมน้ำพระทัยของพระองค์เบื้องลึกที่สุดคือการนำคนกลับมาหาพระเจ้าแต่บางครั้งลูกของพระองค์นั้นมุ่งไปหาน้ำพระทัยสูงสุดแล้วก็เกิดความสับสนในชีวิตในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันแล้วก็ลืมที่จะเดินตามทางของพระเจ้าลืมที่จะเลี้ยงแกะเหมือนอย่างโมเสสที่เขาก็เลี้ยงแกะปกติชีวิตประจำวันแต่เรากลับมุ่งแสวงหาไฟที่ไหม้ต้นไม้ไฟที่ไหม้พุ่มไม้มากกว่าตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างดีวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าถ้าพระเจ้าจะทำพระองค์ก็จะทำเรามั่นใจแล้วว่าถ้าเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างตั้งใจโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้พระองค์มันไม่ง่ายเลยที่ข้าพระองค์จะเดินตามพระคัมภีร์อย่าง 100% พระเจ้าทราบและเข้าใจท่านเราจึงส่งพระผู้ช่วยมาช่วยท่านคือพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์วันนี้เราไม่ได้ต่อสู้หรือไม่ดำเนินบนโลกนี้ด้วยตัวคนเดียวแต่เรามีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยเราจะมีชัยเราจะมีชัยชนะและเราจะผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไปได้เพราะความรักของพระเจ้านั้นมีมากเหลือเกินในชีวิตของเราและคำสั่งของพระองค์ก็ชัดเจนบอกว่าจงไว้ใจและมอบทางไว้กับเราและพระเจ้าจะทำให้ทางของเราราบรื่นไปวันนี้เรามีกำลังใจและมั่นใจในพระเจ้าขอพระองค์โปรดทรงเมตตาด้วยเถิดพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าวันนี้พระเจ้าพูดสิ่งใดกับท่านยกตีอกชกตัวเป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องระหว่างใครเลยแต่ท่านกับพระเจ้าบางคนอยากจะขอโทษพระเจ้าบางคนอยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวบางคนอยากจะกลับใจใหม่หรือบางคนอยากจะขอบคุณพระเจ้าในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทรงได้ตรัสกับเราขอให้เป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าผมอยากให้เวลานี้สักครู่เป็นเวลาที่ท่านได้ใคร่ควรกับพระเจ้าแช่ตัวกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเยซูเยรามาราบ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 าราเยซูเยรามาราบ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 าราHallelujah. Oh,
ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้หรืออาจจะฟังทางออนไลน์ขอพระเจ้าโปรดทรงนำชีวิตของเขาขอพระเจ้าโปรดทรงเปิดเผยแผนการและน้ำพระทัยขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังเรี่ยวแรงให้กับเขาในการเดินตามทางของพระเจ้าขอพระเจ้าให้ความมั่นใจกับเขาว่าแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเขาและเมื่อเขาร่วมมือกับพระเจ้าอย่างใจจริงและเมื่อเขาถวายตัวกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะรู้ว่าใจของพระเจ้าเป็นอย่างไรเขาจะรู้ว่าการทรงนำในชีวิตเป็นอย่างไรและเขาก็จะมีสันติสุขชั่วนิรันดร์ขอความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนกับแผงที่เป็นโอบล้อมชีวิตของเขาทั้งหลายไว้ให้เขาพบกับพระคุณความรักของพระเจ้าเสมอตลอดวันคืนที่เขาได้เดินกับพระเจ้าตลอดวันคืนที่เขาได้ติดตามพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ